100.5 NCOT News Network สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับ 100.5 เจาะหุ้นครับ3นาทีต่อจากนี้นะครับท่านจะต้องตามให้ชัดเจนนะครับมีหุ้น5ตัวครับแล้วเป็นหุ้นที่โดดเด่นมากจากผลการงานจากยอดขายจากกำไรที่เติบโตจากแนวโน้มเทรนด์ที่ปรับในสั่งที่เพิ่มขึ้นครับตัวแรกครับบ้านปู่ครับเป็นถ่านหินครับซึ่งในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานี้อากาศจะหนาวมากครับเพราะนั้นตัวบ้านปูมีเทรนด์ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักประมาณ13บาทเป้าหมาย17บาท19บาท21บาทครับในบ้านปู่ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าครับ IVL ครับเป็นหุ้นที่มีผลการงานเติบโตนะครับยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องครับข้อเสียของ IVL มีอย่างเดียวคือราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันขึ้น IVL จะลงถ้าราคาน้ำมันลง IVL จะขึ้นครับราคาเป้าหมายของ IVL ครับระดับราคาไม่น่าเกินกว่าระดับราคา50บาทครับจุดทดสอบแรก45บาทจุดรับ40บาทครับ IVL ครับตัวที่3ครับเซ็นทรัลรีเทลครับยอดขายเป็นลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเซ็นทรัลรีเทลนะครับเพราะนั้นยอดขายนั้นเป้าหมายครับของระดับเซ็นทรัลรีเทล42บาทครับจุดรับที่สำคัญของเซ็นทรัลรีเทลอยู่ที่ระดับราคา30บาทปัญหาของเซ็นทรัลรีเทลคือในแง่ของยอดขายแต่ตอนนี้เปิดบ้านเปิดเมืองแล้วครับเพราะนั้นเซ็นทรัลรีเทลเป็นหุ้นที่น่าสนใจจุดรับสำคัญราคา38บาทครับจุดต้าน42บาทครับตัวที่4นะครับเซ็นเทลครับเป็นห้างเป็นโรงแรมมีการเปิดบ้านเปิดเมืองโรงแรมนี้จะเป็นการรับคนค่อนข้างเยอะมากครับเป้าหมายของตัวเซ็นทรัลระดับราคาที่เคยทำไฮสูงสุดไว้47บาทเป้าหมายคราวนี้ซื้อตอนนี้ที่ระดับราคาประมาณ45บาทลงมา40บาทซื้อถือไปถึงปลายปีท่านจะได้เห็นระดับราคาประมาณ47บาทถึง50บาทครับตัวสุดท้าย CPN ครับเซ็นทรัลพัฒนาวันนี้เอาเครือเซ็นทรัลมาทั้งหมดเลยนะครับเชียร์เซ็นทรัลว่าเปิดบ้านเปิดเมืองครับเซ็นทรัลพัฒนาเช่าพื้นที่เพิ่มมากขึ้นราคาตอนนี้ทำไฮแล้วครับอยู่ที่ระดับราคา67บาทเป้าหมาย70บาทครับจุดรับ60บาทครับนี่คือ5ตัวหุ้นใน3นาทีเพื่อนนักลงทุนต้องลงทุนนะครับอย่าลืมว่าณวันเสาร์นี้ถ้าว่างนะครับถ้าว่างเพื่อนนักลงทุนนั้นพบกับเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับในแง่ของการติดต่อนะครับเราจะไม่คือพอดีทางบริษัทนั้นไม่ได้ออนไลน์นะครับเพราะนั้นไปจองที่นั่งครับ02ครับ508ครับ1567ครับ3นาทีกับผู้หน้าตัวน่าสนใจสำหรับการลงทุนเปิดบ้านเปิดเมืองครับวันนี้ผมเทพแท้ 100.5 จ่อหุ้นครับรวมถึงบอร์ดแคสต์ด้วยลาครับสวัสดีครับ คลื่นข่าว 100.5100.5 NCOT News Network